ยังกับพาทานา
ยังเจ้าของพระเจ้า
ของการเป็นต้องปวด
จะได้ให้บาปมานิสงขาบวชสมณเณรเป็นผู้ทุกข์เจ้าได้อานิสงส์อันนั้นก่อนอานิสงส์ก็คือว่าผลตอบแทนติดจะได้ครับสมณเณรทั้งหลายก็จะได้บวชผู้สามารถบวชหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีนะพ่อแม่ผู้ได้อานิสงส์อันนั้นพ่อสัตว์ทั้งได้อานิสงส์อันนั้นพ่อแม่กระทั่งตัวสมณเณรเองได้อานิสงส์ของการบวชเลยนะสถานอย่างตัวก็จะได้อย่างวันนี้ทำอานิสงส์ของวัตถุโดยย่อย่อฟองเข้าใจก็คือว่าในสมัยก่อนเนาะมันแบบไฟฟ้าสถานอย่างตัวในสมัยตีพระเจ้าปเสนาธิโกสงเป็นพระราชาก็ทำมาเล่นหันฝ่าโอ้ดูเจ้าพระนายพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานสังฆเจ้าพระราหัสอรหันตีเอจีทั้งหลายที่ป้าสกอยากรู้ทั้งหลายปราพื้นปฏิบัติธรรมขึ้นมาเจ้ามาต้อนมาแรงมาขับมาคืนโดยเฉพาะมาขับมาคืนมือตึ้งมือตึ้งเตี้ยก็บ่มีอันยังก็บ่มีพระเจ้าปเสนาธิโกศลก็เลยจักชวนสัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะจักชวนสัทธาญาติโยมกับชาวนาต่างป้ากับไปเอาหัวติดป้าติดเขาเอาเอาไปของไปของอันคนละอันสองอันนะแล้วก็นำมาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาข้าวมาคืนนะมาแรงนะมาเลิกก่อก่อไฟก่อหัวสร้างความสว่างสวยคือกับวัดตับวากับสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์องค์สัมพุทธเจ้าในสมัยพระเจ้าประเสริฐนั้นที่กดสนก็มีความการกระจายหลักที่มองแก้ตัวสักการะอย่างตรงตามอยู่ว่าตามอยู่ตามไปมันมีอานิสงส์ก่อนพระพุทธเจ้าเปิดก่อนเลยพระเทศนาผู้คำละผู้ใดเป็นคนมีเป็นคนใจเป็นเท่าคนแก่ทั้งหลายมีใจใสสัทธาเอาหนูมาถวายตาแด่พระภิกษุสงฆ์สามก็จะได้มีอานิสงส์นั่นก็คือจะมีรูปโฉมบางแน่สวยสดงดงามผู้ใหญ่หนาเกิดมาหล่อเกิดมางามเกิดหน้าผิวพรรณดีมีบางแน่ดีงามผิวขาวผ่องใสอาเล่ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของการถวายไฟของโหเป็นการอย่างที่สองก็คือว่าบุคลากรใดในยิ่งปลอดใจสมณะจีมาถวายได้ถวายตามหรือว่าเป็นตามแด่พระพุทธเจ้าเป็นเก้าพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทั้งหลายบุคคลนั้นก็จะได้อานิสงส์ถึงพร้อมไปด้วยสัพพติทรัพย์สินสรีระธาตุต่างๆโอ้ง่ายๆก็คือว่ามีเงินมีทองมีทรัพย์สินเงินทองนะดูจากใจต่างๆข้อที่สามบุคคลนั้นมีใจผู้ใดใจคือหลวงได้ก่อนนำมาจิมาก่อไฟถึงตามแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็จะมีปัญญาปัญญาประดุจดังเปลวแห่งไฟก่อหัวขึ้นอันยังก่อสว่างสวยเหมือนกับเปลวแห่งไฟก่อหัวก่อผู้ใดใดก็คือแบบนี้ปัญญาปัญญาเฉียบแหลมปัจจุบันเปลี่ยนเป็นไฟสว่างสวัยไปทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้ก็สรุปได้สามข้อของอานิสงส์ของการตามหลวงปู่ตาอันนี้พูดถึงว่าในสมัยก่อนแต่ในสมัยนี้สถานอยากโยกันไหนประเพณีเงินสีเป็นพุทธก็ถึงจะตามก่อหัวก่อไฟเป็นตาปีนี้ก็อาจจะเงี้ยสักทีที่น้องพ่อบอกว่าจะเงี้ยมาบนก็เ
โยมยามไม่ตีไม่อะไรต่างๆเนาะยามมาถวายตาสีแล้วว่าอยู่หรอเมียนติดเนี่ยแต่หลังจากนั่งออกมาก่อเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเกาะถึงเวลามาเตะคืนก็ผมปลาจุกไปจิกไฟเห็นไฟพระเจ้าในเดือนสี่เป็นนี่อันนี้ส่งของการตั้งของหัวอันนี้ก็ยังเดียวกันสถานยาตัวเพื่อที่สถานเจ้าบ้านเป็นยาจะได้อันนี้ส่งทั้งสามข้อนี้ประเภทนี้เดือนสี่เป็นของเขาคนกับเลยมีการตั้งของหัวถวายพระเจ้าเห็นไฟพระเจ้าก็ต้องประเภทนี้ไฟพระเจ้าก็เป็นประเพณีที่ซื้อทอดกันมาแล้วก็ทำทำกันอยู่แต่ว่าประเดี๋ยวนี้ก็ขาดจากลบเลือนหายไปว่าเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายบางคนก็เอาหลอดไฟมาตาบางคนก็เอาเทียนมาตาบางคนก็เอาสปอร์ตไลท์มาตาก็เลยลบละพัฒนาทำประเพณีการตาก่อโหดไปบอกคำบอกขึ้นนะพระเจ้าเนี่ยปอดบอกใครมาเนี่ยปีนั้นมีกับเขาครับปล่อยคิดสองคนอยู่นานว่ามาจี้ไฟปู่จางไฟตระหนกพ่อพระเจ้าเสร็จเสร็จถึงเอ๊ะก็ได้ยินว่าละพิเศษกว่าเพียงกันอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการภาวนาก่อนหลวงเป็นตาติสัมมาเนบุตรเตะไปกี่เพราะฉะนั้นก็สัทธาญาติโยมก็ได้พักในสมก็ฝึกฝนกันไปก็เป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกของสามเณรอยู่เนาะก็ปล่อยพุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปเดี๋ยวนั้นก็ไปท่องแคล่วว่องไวคนเดียวนะจากการที่ว่าเป็นคนที่มากล้าแสดงออกมาเดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นสามเณรที่กล้าแสดงออกละเพราะว่าเหงาจะเตะมันนะเนาะก็ถึงวันนี้เหงาจะเตะมาหลายเดินหน้าพร้อมสมมติในฟันต่อมาตุ้ยเก้าร้อยสมมติในต่อไปหนึ่งเพราะว่าอย่างนั้นก็ตุ้ยเป็นผู้สอนก็ต้องบูชาครูก่อนก็พอจะสอนได้หลายทิศตั้งแต่เราก็เข้าภาษาสอนแล้วสอนย้ำสอนแล้วสอนย้ำบางท่านก็โคตรมีคนเกียรติคนสะบัดสะดุดบังคับคือมาเตะหน้าเตะครับมาขับผ่านอย่างเงี้ยนะจนวันนี้ก็ความรู้ความประสงค์ครับเขาก็ให้ยาหน้าหายตาพระธรรมเทศนาครั้งแรกนี้ผมก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตของสมณะมูไปตลอดเนาะก็จะมีการบันทึกเป็นร้อยลงในเฟซ5ปี10ปีไปก็จะหายไปในเฟซมันได้ขึ้นมาสมณะตรงนี้คือเตะหน้าเตะหลังโหสถาพระยาเนาะเอาละสองชั่วโมงสองโมงพอดีพอดีสถานะตัวขอพอแก่สมควรเนาะระดับต่อไปต่ออาจารย์ก็จะได้กลับมาถวายจะต้องปัจจัยพระเจ้าประสงค์ขอพรขอถูกตัดถึงเซตพิธีเนาะขออาจารย์ถวายเลยนะโมตัสสะWalani, Walani, Walani.
ติขันหาตุธรรมหาตังติขลังตังอิตายะทุกขายะข้าเดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจันตุปัจจัยพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจงรับจันตุปัจจัยพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุประเคนแล้วนี่ก่อนเข้ามาประเคนเลยประเคนแล้วมีจากพระเจ้าก็เข้ามาประเคนนี่ต่อครับประเคนประเคนติดสองเลยขอให้ประเคนปัจจัยครับพระเจ้าเลยทำได้นี่ก็มีครับคนไหนคนละครับเรียนในพระธรรมโมฆะแก้วสามเลยตามตามแก้วสามเรื่องตัวเกี่ยวกับแก้วสามมองไม่ได้ไม่มองถึงอยากตามThank you.